ัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงที่เราอยากจะนำความรู้แล้วก็เอาความสำเร็จที่ผมได้มีการทดลองแล้วก็มันเกิดขึ้นที่สวนของเราเนี่ยแล้วก็เป็นความรู้ที่ผมได้มีการทดสอบแล้วก็ทดลองไปแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวว่าไอ้ตรงที่นำมาแชร์นำมาฝากกันเนี่ยมันทำแล้วมันจะไม่เกิดผลนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยได้มีการลองผิดลองถูกแล้วจนได้เป็นตัวของเทคนิคตัวของความรู้ดีๆที่เราจะนำมาฝากกันในวันนี้อย่างเช่นในวันนี้นะครับผมจะนำเสนอในเรื่องของการเปลี่ยนยอดนะครับฝรั่งของเราเนี่ยจากต้นธรรมดานะครับให้เป็นตัวของยอดพันธุ์ดีนะอย่างเช่นต้นที่ผมตัดตัวยอดออกไปนะครับต้นข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวของแป้นสีทองนะครับเป็นฝรั่งพันธุ์ดั้งเดิมนะครับแต่ว่าในส่วนของแถบตัวของข้างบ้านเองเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนแปลงใหเป็นตัวของฝรั่งไต้หวันนะครับเป็นฝรั่งพันธุ์ไส้แดงนะฮะอย่างที่เห็นที่ผมจะทำให้ดูในวันนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นตัวของยอดตัวของฝรั่งแตงโมนะครับหรือว่าชื่อในฝรั่งไต้หวันนะครับชื่อว่าชีกัวปาล่านะครับตัวนี้เขาเรียกกันว่าฝรั่งแตงโมนะครับต้นนี้ผมทำการเปลี่ยนยอดไปแล้วนะครับหนึ่งสายพันธุ์นะครับคือจริงนี้เป็นหงเบ้าซือนะครับตัวนี้ผมจะทำเป็นแตงโมนะครับในขั้นตอนตรงนี้นะครับมันก็จะมีเทคนิคตรงนี้ที่จะนำฝากกันก็คือเราต้องมาทำการรู้จักตัวของอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมมาในวันนี้ก่อนนะครับอุปกรณ์วันนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับที่เราเตรียมมานะครับประกอบไปด้วยตัวของครีมนะครับทากันเชื้อรานะครับหรือว่ายากันเชื้อรานะครับตัวนี้เทปตัวของสำหรับทาบกิ่งนะครับไม่ใช่เทปใสนะบางคนเอาเทปใสไปพันมันอาจจะใช้งานกันไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวของเรื่อยในการที่เอาไว้ตัดกิ่งขนาดใหญ่นะครับผู้กันสำหรับทายานะครับแล้วก็ตัวของคัตเตอร์พาราฟิล์มแล้วก็ขาดไม่ได้เลยกรรไกรตอนกิ่งนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนนะครับในการที่เราจะไปเลือกตัวของยอดที่เราจะทำการเปลี่ยนนะครับก็คือเราไปตัดตัวของยอดที่เป็นช่วงปลายนะครับเป็นช่วงที่เข้ากิ่งเป็นสีน้ำตาลแล้วนะครับแล้วก็ดูว่าในการที่ตัวของต้นตอตัวนี้มันมีกิ่งที่มันจะเหมาะสมกับการแตกตาคือตุ่มตาตัวของด้านข้างใบอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีสีเขียวอยู่นะครับเราก็ไปเลือกมานะมันก็จะเป็นตุ่มที่มันพร้อมแตกนะครับก็จะมีเป็นตุ่มๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวของฝรั่งเนี่ยมันจะมีกิ่งที่มันเป็นเขียวแล้วก็เป็นสีน้ำตาลที่เห็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ในตัวของการเปลี่ยนกิ่งวันนี้นะครับจะใช้ความยาวที่เรียกว่า2ข้อตานะครับคือ1และ2ตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะตัดตรงนี้ประมาณนี้นะครับตรงครึ่งนะครับอันนี้เป็น1กิ่งนะฮะแล้วตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนตัวของตรงนี้มันไม่แตกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตัดทิ้งไปเลยนะครับก่อน1 2นะครับตอนนี้ถึง3เลยนะฮะทำการพันด้วยพาราฟิล์มนะครับพาราฟิล์มนี่ค่อยๆพันนะครับเพื่อที่ตรงนี้มันอยู่กลางแจ้งนะครับเราต้องเน้นให้มันหนาหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะระเบิดแยะออกก่อนที่กิ่งของเราเนี่ยมันจะแตกนะครับคือไม่ต้องกลัวว่าต้นไม้เราเนี่ยมันจะแหวกออกไม่ได้นะครับพาราฟีนเนี่ยมันมีความเหนียวอยู่ประมาณนึงนะครับอย่างที่เห็นถ้าผมดึงมันแรงมากนะครับมันก็จะขาดอยู่ตรงนั้นนะครับก็พันม้วนขึ้นเหมือนลงนะครับการที่ใช้พาราฟีนมาพันยอดไว้แบบนี้คือการที่เราป้องกันการคายน้ำนะครับผมจะไม่ได้ใช้เป็นตัวของถุงพลาสติกเอามาคลุมนะครับก็พันให้เสร็จเรียบร้อยเป็นแบบนี้นะฮะนี่พัน2กิ่งนะครับทำไมต้องใส่2กิ่งอาจจะสงสัยกิ่งใหญ่ผมทำไมต้องใช้2กิ่งผมก็คือว่าในการที่ผมทำไว้เนี่ยก็อย่างน้อยๆมันก็ต้องมีกิ่งหนึ่งที่รอดหรือว่าถ้าเกิดมันรอด2กิ่งก็ไม่เป็นไรมันก็ขึ้นไป อยู่บนต้นตอที่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับ2กิ่งเอาละเสร็จเรียบร้อยนะครับการเตรียมตัวของกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาผ่าแผลกันนะฮะแผลนี่เราให้มองว่าเราเนี่ยจะทำการผ่าเปลือกนะครับเฉือนลงไปแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับให้เอามือเนี่ยดันกิ่งไว้ด้านล่างแบบนี้นะครับก็คือว่ามันจะไม่ทำให้กิ่งปุ๊บลงไปอย่างนี้นะครับมันก็คือจะทำให้เรื่องของเซฟตี้ให้เราด้วยนะครับตัดเฉียงแบบนี้นะครับตรงข้ามนะครับตรงข้ามค่อยๆนะครับแบบนี้อย่ากดปืดลงไปนะครับมันจะทำให้ตัวเปลือกเนี่ยมันหลุดลงไปด้วยแล้วก็จะเกิดอันตรายกับนิ้วเราด้วยนะครับอาจจะถึงขั้นถึงกระดูกได้เลยนะครับถ้าเกิดเราไม่เอานิ้วยั้งไว้นะ
ทำการปาดนะครับให้เอาตาเนี่ยขนานกันกับกิ่งแบบนี้นะครับอย่าตาออกมาแบบนี้นะครับให้เดี๋ยวท่านจะงงเพราะว่าเราพันไปแล้วนะครับเอ๊ะตาขนานมันยังไงนะฮะเนี่ยเวลาใบมันอยู่อย่างนี้นะครับนี่คือการขนานนะขนานประมาณนี้นะครับเวลาเราพันแล้วเนี่ยกิ่งมันจะอยู่ประมาณนี้เราขนานตาแรกให้มันอยู่แบบแนวนี้นะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วทำการนะครับปาดแผลนะครับแผลแรกเนี่ยให้ปาดยาวนะครับแผลที่2ให้ปาดสั้นนะครับตัดช่วงปลายนะครับแบบนี้เสร็จแล้วพยายามอย่าเอานิ้วไปโดนนะครับทำการแปะไว้ด้านใดด้านหนึ่งนะครับให้มันแนบสนิทกับตัวของเนื้อเยื่อนะครับอันนี้เดี๋ยวผมผ่าลงไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไม่ผ่าก็ตัดตรงนี้นะครับผมตัดให้มันสั้นลงโอเคให้มันประกบไว้เนื้อเยื่อด้านใดด้านหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้เราผ่าแล้วตัวของแนวแผลเนี่ยมันกว้างไปนะครับเดี๋ยวให้มันประสานติดตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นตรงของเนื้อเยื่อของฝรั่งมันก็จะประกบติดกันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วมียอดเล็กอีกหนึ่งยอดนะครับแล้วก็ทำการปาดยาวนะครับแล้วก็ปาดสั้นนะครับเสร็จแล้วก็ทำการประกบไว้นะครับจะเอาตรงข้ามกันก็ได้หรือว่าทะแยงกันนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เอ๊ะสงสัยเอาตัวของยากันเชื้อรามาทำไมนะครับยากันเชื้อราเราจะมาใช้ตรงนี้นะครับทำการทาแผลเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เราจะพันด้วยพาราฟีนมันก็จะอาจจะทำให้เกิดเชื้อราข้างในอันนี้ได้นะครับตัวนี้ก็จะป้องกันเชื้อราได้นะครับไปหาซื้อตามอินเทอร์เน็ตได้นะครับใช้เป็นปีนะครับยังไม่หมดเสร็จแล้วก็ทำการพันปิดแผลนะครับพันจากด้านล่างดึงให้มีความยืดพอประมาณนะครับอย่าดึงแรงนะครับอันนี้ผมใช้เป็นฟิล์มขนาด1นิ้วนะครับพันตัวด้านข้างเนี่ยให้แน่นก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปปิดแผลด้านบนปิดแผลด้านบนให้ใช้ทะแยงแบบนี้นะครับทะแยงขึ้นม้วนอย่างนี้แล้วก็ทะแยงมานี้นะครับพันอย่างนี้ทะแยงปิดไปทะแยงปิดมานะครับเพื่อให้ตัวของความชื้นและตัวของกิ่งมันไม่แห้งนะครับก็พันปิดได้แบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยในการเปลี่ยนยอดแล้วนะฮะอันนี้เรามาดูว่าเราใช้เวลาในการที่กว่าตัวของยอดเนี่ยกี่วันมันจะแตกครับเรามาดูว่าฝั่งนี้ผมทำไว้นะครับ1สัปดาห์เห็นไหมฮะยอดหงเป่าซือแตกแล้วอันนี้คือใช้เวลา7วันในการแตกนะครับนี่ยอดหงเป่าซือแทงมาแล้วนะครับก็ในการเปลี่ยนยอดของเราเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ว่าถ้าเราเสียบมันสนิทแล้วแผลเนี่ยมันประสานได้ดีนะครับยอดเนี่ยมันก็จะรอดทั้ง2ยอดบางตัวอันนี้มันน่าจะโดนช่วงฝนตกทิ้งทวนไปนะครับน้ำมันเข้าช่วงที่ผมมาเสียบนะครับมันก็อีตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะแตกไหมนะครับถ้ามันแตกเนี่ยมันจะแตกตุ่มตรงนี้ออกมานะครับก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกตัวนึงที่เราทำแล้วประสบความสำเร็จก็หวังว่านะครับตัวของเทคนิคความรู้นะครับที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับมันจะเป็นประโยชน์สำหรับที่นักทดลองหรือว่าใครที่อยากจะทำแล้วก็อยากเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเขาเรียกว่าเซลฟ์เลิร์นนิ่งนะครับเหมือนที่ผมทำแล้วประสบความสำเร็จผมนำมาฝากท่านเนี่ยเป็นการเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นความรู้ที่เราไม่ได้มีการที่เราจะเก็บไว้คนเดียวนะครับเราก็นำมาฝากท่านที่สนใจแล้วก็เฮ้ยท่านที่แบบอยากจะลองบ้างแต่ว่าเฮ้ยเนี่ยเราขอเป็นแนวทางนึงในการที่เราจะเอามาฝากกันนะครับก็ยังไงสมาชิกใหม่ที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับแล้วก็เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตัวของทางช่องเนี่ยได้มีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆขึ้นมาให้นะครับท่านก็จะได้ติดตามตัวของความรู้เนี่ยได้ทันท่วงทีนะครับเพราะว่าถ้าเรามีเวลาในวันหยุดเราก็จะนำมาฝากกันทุกวันหยุดที่เรามีเวลาเราก็จะทำวิดีโอดีๆนำมาฝากกันนะครับวันนี้มืดค่ำแล้วทางผมก็ต้องขอไปทำภารกิจอย่างอื่นก่อนนะครับแล้วโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะทำตัวของคลิปวิดีโอดีๆนำมาฝากกันในครั้งถัดไปยังไงวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ